ซื้อมาให้ลองเลยนะฮะใช่ๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าคือจริงๆผมว่ามันเสียงมันร้อนด้วยครับก็เปิดเนาะอันนี้คือเปิดเนาะอันนี้มันจะเป็นตัวเบรกฮะแล้วก็พอมันหมุนได้รอบแล้วเราถึงจะค่อยวางทีนี้มันจะมีตัวปรับสปีดของรอบด้วยกันหัวเข็มนี่มีอะไรให้ใช่ไหมฮะมีครับมีไอ้ตัวเนี้ยเวลาเล่นจริงเนี่ยหัวนึงเล่นแค่2-3 พันก็พอแล้วทิ้งเลยครับอ๋อก็คือว่ามีหัวให้โอ้โหจะหล่นก็ไม่หล่นประมาณนั้นตรงไหนเอ่ยไหนคุณลองหน่อยสิตัวเวลาตั้งเนี่ยผมจะต้องใช้ตัวนิ้วก้อยเนี่ยเป็นตัวตั้งเพราะว่ามันจะเป็นตัวค้ำทำให้เราถ่ายน้ำหนักก็ดีกว่าเพราะถ้าเกิดไม่ใช้อย่างเงี้ยไอการที่จะระวังมือไม่นิ่งพอเป็นนี่เท่าไหร่ครับเออตัวนี้1,000 กว่าบาทครับ1,000 กว่าบาทกว่าเท่าไหร่เออประมาณกลางๆนะครับกลางๆเท่าไหร่แหมนี่1,500 ก็ 1,500มันแหมมันบอกสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเดอะพาซิโอนะฮะทาวน์รามคำแหงมาอีกแล้วนะฮะมาอีกแล้วไม่ได้มาหลายเดือนเลยนะฮะวันนี้มีสินค้าใหม่มาโอ้โหนี่ลองบอร์ดก็ไม่ใช่ลองบอร์ดดิอะไรนะเซิร์ฟสเก็ตโอ้โหนี่เดี๋ยวนี้พัฒนานะฮะมีการมีเซิร์ฟสเก็ตมีอุปกรณ์ด้วยป่ะครับเนี่ยอุปกรณ์ยังครับต้องรออีกสักแป๊บนึงครับโอ้โหลูกล้อลื่นขนาดนี้เลยเฮ้ยลื่นปี๊ดเลยแถมความลื่นใช่ครับโอ้นี่นะฮะโอ้สุดยอดนี่ขายเท่าไหร่ฮะเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรดีๆไหมเออมีครับมีตอนนี้ราคาตั้งอยู่3,000 กว่าบาทครับอ่าฮะตอนนี้เหลือแค่1,000 กว่าบาทเออคือจะไม่เอาล้อก็คงได้นะอ่านะไม่เอาทักไม่เอาอะไรนะตรงนี้ทักนี่ทักเป็นทักอะไรฮะทักสปริงป่ะใช่ครับทักสปริงเนาะCX7ครับCX7เหรอใช่หมายความว่าไงฮะCX7เนี่ยมันจะเป็นไอ้เรื่องไอ้ชุดช่วงข้างล่างมันนะครับอ๋อช่วงไอ้สปริงอะไรคือมันอย่างที่เพิ่งเอามาขายล่าสุดมันจะเป็น S7 ไอ้ตัวนั้นเขาบอกว่ามันจะนิ่มเหรอนิ่มแล้วมันจะขายไปกี่ตัวแล้วเนี่ยเออไม่กี่ตัวเองครับ10 กว่าตัวเออไม่น่าถึงครับไม่น่าถึงพอดีเพิ่งเอามาลองตลาดด้วยเฉยครับพอดีเห็นที่พาซิโอครับเขามีเออใช่ใช่กำลังจะบอกว่าที่พาซิโอเขาเปิดให้มีที่ร้านจอดรถให้เล่นเลยนะฮะตั้งแต่10 โมงถึง 3 ทุ่มเลยใช่ใช่ผมมีป้ายเมื่อกี้ผมจอดรถผมเห็นป้ายผมสงสัยอยู่ไม่ต้องกลัวร้อนกลัวฝนไม่ต้องกลัวฝนตัวร้อนแล้วทางเรียบใช่ไหมเพราะมันเป็นร้านจอดรถเดิมใช่ครับเขากันที่ไว้ให้เลยก็มีติดพัดลมดูดอากาศอะไรทำที่ให้เรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วก็อยู่ชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินครับไม่ใช่บทชั้นดาดฟ้าไม่ใช่ครับโอ้อย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวแดดเออไม่ต้องกลัวครับแล้วก็เล่นเสร็จมาหาข้าวกินแถวนี้แต่ระวังเวลาฝนตกอันน้ำอาจจะท่วมข้างล่างอ๋อเหรอแต่ร้านอาหารเขาไม่ให้นั่งก็ไม่เป็นไรแต่ว่าซื้อทานได้ใช่ครับซื้อกลับไปทานที่บ้านได้โอ้โหนี่นะอันนี้เป็นอ่ะแล้วนี่อะไรอันนี้ของผมผมก็มาเล่นนะเดี๋ยววันนี้มีอะไรจะแนะนำเพื่อนๆไหมฮะมันอ๋อมีอะไรวันนี้คุณมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยรูปโลกก็มีคุณมีรูปโลกประเภทอันนั้นไหมครับรูปโลกประเภทที่ให้เห็นถึงความสูงความต่ำของแผ่นดินไหมแบบว่าอ๋อเป็นอะไรลักษณะไอภูมิประเทศครับเออไม่มีครับผมกำลังอยากได้อยู่เป็น3 มิติจริงจะสอนลูกแบบมันจะปูดขึ้นมาเป็นพรุ่งนี้มีไฟไหมฮะเนี่ยมีบางรูปมันจะมีไฟจะเป็นตัวสีน้ำเงินเนี่ยครับก็จะมีสามตัวครับถ้าผมเปิดไฟมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับโอ้ลูกเท่าไหร่ฮะเนี่ยอันนี้ครับมันก็มีไฟด้วยครับอ๋อมีไฟลูกเท่าไหร่ครับมีไฟเนี่ยมันแล้วแต่ขนาดครับขนาดกลางอ่ะผมไปที่ขนาดกลางก่อนเออถ้าไปที่ขนาดกลางตัวนี้มันจะอยู่ที่500 กว่าบาทครับ500 กว่าบาทตัวนี้ใช่ครับแต่ถ้าไม่มีไฟมันก็จะลดไป100 นึงอ่ะผมก็400 กว่าบาทหมายถึงว่าลูกเนี้ยแต่ไม่มีไฟเอาไฟออกงั้นมันเป็นรุ่นที่ไม่มีไฟมาเลยก็ไอ้ตัวนี้เขาจะทำมีสายอะไรแต่ไม่มีไฟเราก็ไม่เสียไฟก็ได้มีไฟแล้วเราไม่เสียบได้ไหมหรือจำเป็นต้องเสียบไม่จำเป็นสเก็ตผมไหลไปนู่นแล้วมันไปได้ไงลื่นมากลูกปืนลื่นนี่นะฮะอืมแล้วอย่างลูกโลกที่หมุนเองได้นี่ก็มีมันหมุนเองเหรอฮะเนี่ยเออใช่ครับไอ้ตัวนี้มันเขาเรียกเมจิคอลเออครับก็คือมันใช้ถ่านตัวนี้ก็เมจิคอลเหมือนกันเออถ้าจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับปกติในเอสันทันก้มพุ่งนี่เวลาวางเพราะมันจะไหลออกมันจะกิ้งออกของแต่ตัวนี้มันจะวางแล้วมันก็คือสามารถตั้งได้อยู่นี่แล้วมันลอยไหมฮะมันมีแม่เหล็กดูดอยู่ข้างบนนี่ครับมันลอยจะเป็นอีกลูกอยู่ข้างในครับแต่ตัวนี้พอเวลาตั้งนี่ปุ๊บทีมมันก็เลยสามารถจะเล่นบางทีนั่งไม่มีอะไรทำมันก็หมุนอย่างนี้ก็ได้มีชื่อประเทศมีอะไรไหมฮะมีหมดเลยมีครบไหมลูกโลกครับประเทศไทยไหมประเทศไทยมีครับประเทศไทยจะอยู่ประเทศไทยตอนนี้ติดโควิดเท่าไหร่ครับวันนี้โอ้โหลูกโลกครับพื้นที่อันนี้เท่าไหร่ครับอย่างนี้
ถ้าตัวนี้ผมจะขายไป200กว่าบาทผมถามราคาได้ไหมได้ครับไม่มีอะไรปิดบังนะไม่มีครับเพราะว่าราคาขายก็มันก็ราคาที่แล้วถ้าเกิดบอกไป200แล้วคุณจำได้ไหมครับว่าถ้าเกิดคนมาซื้อแล้วคุณบอก300เขาว่าอะไรนะเขาบอกดูคลิปมา200ขอโทษในวันนี้ที่ร้านมีราคาเดียวครับอ๋อเหรอ จำได้ไหมเนี่ยมันไปไกลใหญ่แล้วผมว่าเอามาเดี๋ยวคนเดินเดินสไลด์อ่ะที่ผมถามไม่ใช่หรอกเดี๋ยวผมจะมาซื้อนะฮะรูปโลกอ๋อมาคือผมเอาเล่นเป็นนี่ไม่เป็นเจ้าของร้านเล่นเก่งนะฮะได้แค่นี้แล้วครับนี่ตอนเขาเก็บนะเก็บใช่ดีใช่ไหมตอนเขาเก็บเขาตรงนี้ผมก็ลองหมดแล้วนะมาตี้แม็กไฟล์ตีเพราะขึ้นมาผมจะดอกอีกทีนึงครับเคยไหมมาตี้แม็กไฟล์นี่ Back to the Future อ่ะเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะดอกแล้วใช้หัวหมูวันนี้มีของอะไรมาใหม่บ้างฮะอันนี้เป็นเหมือนผมว่าพูดตรงๆเหมือนร้านของผมเลยนะร้านคุณเนี่ยไม่เหมือนครับไม่เหมือนตรงไหนไม่เหมือนตรงที่ว่าอยู่ที่พาซิโอใช่ครับอยู่มันขายทุกอย่างไงคือความหมายของผมอยากให้ตรงนี้มันเหมือนกับเป็นวันซ็อปช้อปปิ้งครับก็คือมาปั๊บพ่อดูมุมนึงแม่ดูมุมนึงลูกก็ดูอีกมุมนึงคือทุกคนสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่ร้านพ่อซื้อรถยนต์แม่ซื้อเครื่องสำอางอยู่มุมอย่างนั้นนะคือพ่อเอารถมาเข้าศูนย์คุณมีศูนย์รถยนต์ด้วยแม่จะซื้อเครื่องสำอางคุณก็มีเครื่องสำอางให้แม่ดูลูกอยากจะเล่นสเก็ตกันตายดีกว่าคุณมีสเก็ตขายครับฮะแล้วถ้าเกิดมีลูก3คนลูกอีกคนนึงอยากกินข้าวอยากกินขนมคุณก็มีขนมขายอันนี้คือหมายถึงว่าวันสต็อปเซอร์วิสยังไม่ถึงแต่ถ้าโซนอื่นน่ะได้ครับโอเคหมายถึงมาที่นี่ก็มีร้านอาหารมีครบนะมีหลายอย่างแล้วก็มีร้านเครื่องเสียงเนี่ยมีร้านเครื่องเสียงด้วยถ้าคุณพ่อเขาชอบเครื่องเสียงสามารถมาดูได้ผมเคยมารีวิวเครื่องเสียงมือ2วินเทจดีๆเลยนะฮะแต่พี่กรกฎใจดีมากนะฮะก็คืออย่างนี้ด้วยนะครับคุณภาพดีด้วยนะครับครับผมมาจากญี่ปุ่นเลยแล้วก็มีนี่เห็นไหมลูกๆถ้าเกิดสมมติที่ผมเมื่อกี้บอกว่าลูกๆอยากกินขนมเนี่ยดันกินก็มีนี่ขนมปังก้อนทองครับคุณแม่อยากได้เครื่องสำอางจริงๆมีนะร้านเครื่องสำอางตรงนู้นมีร้านอะไรนะวิลล่ามาร์เก็ตวิลล่ามาร์เก็ตแต่มันไม่ค่อยเฉพาะมีวัดสันในนี้ก็มีวัดสันก็มีเป็นพวกผู้สูงอายุราคาแน่ใช่ไหมจริงๆมีหมดแล้วก็ใครอยากอ่านหนังสือก็มีร้านหนังสือมีทีเอสครับใช่ไหมครับสปอร์ตก็มีเป็นร้านรองเท้านี่เอาเลทเนี่ยที่เห็นไงสปอร์ตเอาเลทเห็นไหมนี่เห็นไหมผมซูมไม่เห็นเลยไหมโทรศัพท์ผมทันสมัยนะเป็นรองเท้าสวยๆราคาและที่สำคัญมีห้องน้ำไม่ต้องกลัวนะฮะนี่แหละครับที่เป็นสำคัญมีเจลให้ล้างมือมีห้องน้ำมีอะไรให้เรียบร้อยมีน้ำขายบางทีอาจจะรั่วมาจากข้างบนมีร้านกาแฟคอฟฟี่ด้วยนะวันนี้เรามานี่ผลไม้ก็มีนะครับนมก็มีครับนะฮะตรงนี้ใช่แล้วก็มีกล้องส่องดูดาวด้วยนะฮะใช่เป็นกล้องส่องทางไกลที่ดูดาวได้ครับไม่กล้องส่องทางไกลเนี่ยคุณรู้ไหมกับกล้องดูดาวมันต่างกันตรงไหนครับจริงๆมันดูทางไกลได้ครับกล้องดูดาวอ่ะกล้องดูดาวมันดาวมันไกลใช่ไหมครับทำไมมันส่องทางไกลได้อยู่เพราะดาวมันขนาดดาวขนาดนั้นแล้วส่องบนโลกจะไม่ได้ใช่เหรอครับปัญหาคือกล้องส่องดูดาวมันจะหัวกลับเพราะดาวอ่ะมันจะเป็นลูกกลมๆครับไม่ว่าเราจะดูยังไงมันก็ไม่สนใจหรอกเพราะมันกลมๆครับแต่ถ้าเกิดคุณเอากล้องดูดาวมาส่องทางไกลคุณต้องตีลังกาดูเพราะหัวมันจะกลับมันจะมั่วไปหมดนี่เหรอครับใช่กล้องดูดาวกับกล้องส่องทางไกลต่างกันที่ว่ากล้องดูดาวจะหัวกลับตอนหัวกลับปุ๊บเนี่ยมันขยายเยอะแต่ว่าหัวมันจะกลับเพราะตอนเราดูดาวไปบนท้องฟ้ามันจะกลมๆเราไม่จำเป็นต้องไม่รู้ว่ามันกลับหัวหรืออะไรอย่างนี้แต่ถ้าเอามาส่องบนโลกมันขยายเยอะคือมันซูมเยอะแต่หัวมันจะกลับเพราะนั้นกล้องส่องทางไกลหัวจะตั้งแต่ขยายจะไม่เยอะใช่ไหมอันนี้มันหัวกลับใช่ไหมต้องดูดาวที่หัวตั้งครับหัวตั้งแสดงว่ามันมีเลนส์สองตัวตั้งใช่ครับโอ้แล้วมันไปนี่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าสะท้อนแสงใช่ไหมหรือว่าเป็นใช่มีเปอริซึมฮะมีเปอริซึมหักเหแสงหักเหแสงใช่ไหมครับก็คือตัวเท่าไหร่ฮะอย่างงี้กล้องสองทางไกลถ้าอย่างตัวนั้นกำลังขยันอยู่ที่500เท่า500เอ็กซ์ประมาณนี้นี่ดูกระต่ายบนดวงจันทร์ได้เลยนะ500เนี่ยแต่จะหาเจอไหมเท่านั้นเองมันอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วที่ผมเคยมองมันก็คือมันแค่มองเห็นในลักษณะภูมิศาสตร์บนดวงจันทร์เท่าไหร่ฮะเนี่ยไอ้ตัวนี้อยู่ 4,000 กว่าบาทเห็นธงอเมริกาปักอยู่มันขึ้นไปจริงหรือช่วยปรึกษาอะไรกันก่อนได้ไหมปัญหาคือมันขึ้นไปจริงหรือไม่เป็นไรตอนนี้เขาบอกว่ามันขึ้นไปไม่จริงนะคือมันมีสมมติฐานหลายตัวครับโอเคอันนี้เท่าไหร่ฮะอันนี้ยาวดีอันนี้ 3,000 กว่าบาทไอ้ตัวนี้เป็นอันนี้กำลังขยายมากกว่าน้อยกว่าครับไอ้ตัวนี้30กว่าปีที่แล้วที่ผมซื้ออ๋อแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันพร้อมมาตั้งเป็นพร้อมประกอบอันนี้คือพร้อมขาใช่ไหมฮะพร้อมขาครับผมอันนี้ดูได้จริงดูได้จริงครับถ้าเกิดวันไหนจูปิเตอร์ผ่านมาดูได้เลยดูดาวพฤหัสเอ้ยใครจะจูปิเตอร์นะคือมันไม่ได้ดูถึงขนาดนั้นไอ้ตัวนี้จริงๆอย่างที่ผมมองนะคือมันเป็นกล้องส่องเอ้ยมันดูดาวได้คือว่ามันกำลังอันนี้หัวตั้งหรือหัวกลับหัวตั้งครับจริงเหรอจริงครับคือหมายถึงว่า
ก็เนี่ยลองดูได้ครับแล้วส่องทางไกลได้นี่มันไอ้กล้องตัวเล็กเนี่ยเขาเรียกว่ากล้องเล็งกล้องเล็งหมายถึงว่าไม่ผิดตัวครับโอเคมันขยายน้อยกว่าจะได้เราจะได้แบบดูง่ายๆเพราะอันนี้มันขยายใหญ่มันมีแนวไม่งั้นเดี๋ยวจะควานหาไม่เจอครับใช่นะแล้วมีอะไรต่อยฮะนอกจากกล้องดูดาวแล้วก็จะมีมีเซิร์ฟเนาะจริงๆแล้วอ๋อเซิร์ฟกิ๊กครับมาซื้อมาเล่นเซิร์ฟที่นี่ซื้อเซิร์ฟที่นี่ได้ได้ครับได้แต่ตอนนี้อาจจะได้ส่วนลดไหมแหมมันตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วครับโอเคเล่นซะขนาดนี้แล้วถ้าบอกว่าดูจากคลิปนี้เนี่ยลดได้ไหมหรือพันหนึ่งไม่น่าเรียกรถนะครับคือโอ้โหขอไปเลยนะครับพูดเล่นฮะอันนี้ก็ตามราคานะตามราคาที่ร้านดูคุณภาพนะแต่ตอนนี้คือผมก็จะไม่ได้มีอะไรมันก็คงต้องดูนิดนึงครับคือถ้าต่อไปถ้าคนเล่นเยอะกว่านี้เดี๋ยวอาจจะมีอุปกรณ์อะไรพวกไอ้พักสิ้นเปลืองพวกพักพวกล้อพวกอะไรนี้เนาะใช่ครับไปลูกปืนใช่ครับก็จะมีนะเพราะคุณหาของเก่งมากนะจะเห็นว่าที่ร้านเนี่ยมีของเยอะแยะมากมายเลยมีทั้งลำโพงนี้ตัวนี้ขายดีนะฮะผมเคยลงในช่องนะพอได้ครับพอได้ก็มีหลายๆคนที่เหมือนกับผมจริงๆที่ผมซื้อมาข้างล่างผมแสวงหามันมานานแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปหาที่ไหนครับแล้วตอนนี้ยังมีอีกไหมก็มันก็ยังพอมีบ้างครับก็ยังถ้าคนอยากได้10ตัวนี่มีโอ้โหคือแหมมันไม่ได้ปั๊มออกมาขายครับคือผมก็ต้องดูเพราะพวกนี้มันก็บอกไม่ได้ครับมันก็ต้องดูถ้า10โจก็ต้องลองดูครับอันนี้เหมือนเครื่องเสียงโบราณก็คือให้คุณสั่งให้ได้บ้างใช่ครับใช่ถ้าเกิดเขาจะเอา10ตัวใช่แต่ได้ไม่ได้นี่อีกเรื่องครับจะสั่งให้นะ10ตัวก็ได้วันนี้มันเล่นได้จริงใช่ไหมโอ้เนี่ยครับตัวนี้จริงๆแล้วเมื่อก่อนเล่นได้ไม่จริงเพราะว่าพอดีมันได้เพลงอะไรมาก็รู้ฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยท้ออะไรจริงๆตัวนี้จะเล่นมันก็ควรจะเล่นกับแผ่นที่เป็นเพลงที่เรารู้จักครับแล้วมันจะให้ความรู้สึกแบบอินไปกับมันนะคือมันจะนึกไปถึงเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่เมื่อ200กว่าปีที่แล้วก็ฟังกันนะฮะเป็นแผ่นข้างเป็นแผ่นข้างแล้วก็คือถ้าเราตัดภาพสังคมทุกวันนี้ออกไปหมดแล้วนั่งฟังเงียบๆกับคนเดียวอันนี้เป็นไขลานใช่มั้ยเป็นไขลานครับไขลานไม่ใช้ไฟฟ้าเนาะไม่ใช้อะไรเลยใช่เนี่ยครับข้างในมันก็จะมีตัวเครื่องมันจะอยู่เนี่ยครับโอ้นี่นะครับก็คือสนใจมาดูได้นะคุณสั่งให้ได้อยากซื้อได้ครับเดี๋ยวจะได้ลองขายฟังไม่ต้องก็ได้เนาะเฮ้ยขายได้เอาลองสักหน่อยมั้ยจะร้านขาดอยู่มั้ยไม่คงไม่แล้วฮะมันโชคดีจริงๆพอดีลูกค้าอีกคนนึงเค้าแบบต้องการไปตั้งโชว์อย่างเดียวเค้าไม่ได้ฟังผมก็เลยแบบโชคดีไปไม่งั้นก็อาจเป็นเรื่องเหมือนกันเพราะว่าพวกนี้มันซ่อมไม่ได้ครับคือจริงๆมันซ่อมได้แต่มันหาคนซ่อมยากอันนี้คือร้านเนาะคือต้องขายพอตึงๆเนาะจริงๆแล้วถ้าใช้ไปสักระยะเดี๋ยวนะจะรู้ตอนขายอย่าพูดเดี๋ยวจะเพลินเหมือนครั้งที่แล้วจริงๆตัวนี้มันจะเป็นมันเขาใช้ยังไงในการขายเป็นร้านนะครับแล้วก็แผ่นที่เล่นเนี่ยมันจะต้องเป็นคลั่งต้องเพราะอะไรเพราะหลักการของมันก็คือมันจะใช้แผ่นรุ่นเก่าใช่ไอ้คลั่งเนี่ยจริงๆถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าแชลเล็ตก็คือมันสามารถจะขึ้นลูกเป็นวัตถุนี้ได้ง่ายแล้วก็มีความทนต่อการที่เข็มตัวนี้มันจะรูดไปที่ร่องเสียงเพราะว่าเสียงที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการที่เข็มรูดไปกับร่องเสียงแล้วถึงเกิดเป็นเสียงถ้าคนที่มีแผ่นอยู่แล้วก็สามารถซื้อเครื่องไว้เล่นได้เลยใช่ครับแต่คงจะหายากครับเพราะจริงๆแผ่นที่เป็นคลั่งนี่ถือว่ามันเป็นแผ่นที่เก่ามากๆครับแล้วราคาของปัจจุบันนี้แผ่นพวกนี้มันไม่ถูกนะครับคุณเชื่อไหมว่าคนที่ซื้อเครื่องเสียงพวกนี้เขามีแผ่นอยู่แล้วเมื่อกี้ก็จะซื้อไปทำไมไม่แน่เพราะอย่างผมจะไม่มีเลยแต่ซื้อเพราะว่าผมชอบอันนี้นะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นนิ้วแต่เดี๋ยวผมจะเพลงมันจะมีวันนั้นไปซื้อครับราคาแพงมากผมซื้อพันอยู่ที่700กว่าบาทนะครับเป็นเพลงของใครฮะเป็นเพลงของตอนฮะมันอะไรอยู่ไหนโอ้โหคุณลงทุนซื้อมาให้ลองเลยนะฮะใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าคือจริงๆผมว่ามันเสียงมันเพราะด้วยครับก็เปิดเนาะอันนี้คือเปิดเนาะอันนี้มันจะเป็นตัวเบรกฮะแล้วก็พอมันหมุนได้รอบแล้วเราถึงจะค่อยวางตัวนี้มันจะมีตัวปรับสปีดของรอบด้วยกันหัวเข็มนี่มีอะไหล่ให้ใช่ไหมครับมีครับมีไอ้ตัวนี้เวลาเล่นจริงเนี่ยหัวนึงเล่นมาสองสามพันก็พอแล้วทิ้งเลยครับอ๋อก็คือว่ามีหัวให้โอ้โหสุดยอดอุ้ยขอโทษครับขออนุญาตเดี๋ยวนะฮะเกือบถูกแผ่นระวังมือถูกแผ่นนะโอเคโอ้คลาสสิกนะฮะเหมือนสมัยสงครามโลกเลยนะเหมือนดูเรื่องอะไรนะ Saving Private Ryan ชิลลิสเนาะโอเคสนใจไปดูได้นี่ตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้ที่ขายอยู่มันจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาท 4,000 กว่าบาทเล่นได้อย่างนี้เลยประมาณ 5,000 มีหัวแถมให้ไหมมีให้แต่มันจะมีให้แค่10หัวครับที่เหลือก็คือสามารถซื้อเพิ่มได้หัวเท่าไหร่เป็นกล่องเล็กๆหัวนึงมันมีอยู่100หัวก็ตกประมาณ5บาทประมาณอ๋อก็500บาทประมาณกล่องนึงของคุณมีขายมีครับอ๋อก็คืออันเนี้ยของใหม่ใช่ไหมฮะเนี่ยมันก็ไม่ใหม่อ่ะไม่ใช่หมายความว่าไม่ใช่ของมือสองไม่ใช่ของมือสองครับหมายถึงว่าของที่มาใหม่
แต่โอเคมันอาจจะไม่ใช่ของเก่าจริงก็ตามแต่ว่าเป็นของใหม่พวกนี้มันมีหลายนิยามนะอย่างบางคนบอกว่าของเก่าหรือเปล่าไอ้แล้วแค่ไหนถึงจะเรียกเก่าบางทีมันก็บอกไม่ได้ว่าถ้าเกิดสมมติทำไอ้นี่มันอาจจะมี10-20ปีอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นร้อยปีซึ่งผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี้ยถ้าคนจะไปซื้อเครื่องเล่นแบบนี้เครื่องเล่นร้อยปีมันก็เล่นไม่ได้แล้วซื้อหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งคือราคามันไม่ใช่มันไม่ถูกละมันอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไปแล้วแล้วก็ถ้าเกิดเป็นของดีๆเนี่ยซื้อไม่ได้หรอกใช่ใช่ครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยไปตั้งโชว์แล้วเปิดฟันใช่ก็คืออย่างนั้นว่ามันคือมันได้ความรู้สึกเพราะว่ามันใช้เทคโนโลยีที่เป็นเหมือนกับเมื่อก่อนโดยเฉพาะเหมือนอย่างหัวเข็มหรือแม้กระทั่งแผ่นก็คือของเมื่อก่อนนี้ที่ใช้ยังไงทุกวันนี้ก็ใช้อย่างนั้นแค่นั้นก็เหมือนถ้วยชามเนาะที่เขาบอกว่าเอาถ้วยชามลายนี้ครับแล้วเขาใช้ลายนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นของราชวงศ์หมิงจริงๆสมัยนู้นมันซื้อไม่ได้แล้วใช่ใครจะไปหาซื้อได้เพราะเขาเก็บในพิพิธภัณฑ์แต่ว่าอาจจะมีลายที่คล้ายๆกับลายนั้นแล้วคนใช้มีความรู้สึกว่าผมมองว่าตรงนั้นมันเป็นเรื่องรสนิยมมากกว่าครับเพราะอย่างบางทีน่ะมันเป็นความสุขในการที่เราได้นั่งมองมันน่ะได้นั่งมองลายใช่แต่ถ้าคนไม่รู้ความหมายของมันน่ะไอ้สิ่งที่เรามองว่ามันมีความหมายมันกลับไม่มีความหมายอะไรเลยมันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนะครับตัวนี้ลูกโลกลอยได้ที่เมื่อกี้พูดไหนลูกโลกลอยได้ปึ๊บต้องใส่ฐานต้องใส่อะไรมั้ยฮะที่เสียบปลั๊กครับเสียบปลั๊กแล้วไฟดูดมั้ยฮะไม่ดูดครับถ้าเราไม่เสียบถ้าเราไม่เสียบปลั๊กมันจะลอยไหมไม่ลอยครับเพราะว่ามันไม่เจแล้วถ้าเราเสียบปลั๊กปุ๊บแล้วมันจะสร้างให้เกิดขดไอ้พลังงานแม่เหล็กข้างบนเนี่ยครับเสียบต้องเสียบปลั๊กไว้ใช่ครับเสียบปลั๊กไว้ทั้งวันร้อนไหมฮะไม่ร้อนครับไม่ร้อนทำงานตลอดเลยทำงานตลอดแต่มันก็ปิดได้แล้วแต่เราจะให้มันอันนี้คือเสียบปลั๊กอยู่อันนี้ใช่ครับแต่ถ้าเกิดเราปิดมันก็จะตกมาตรงนี้ใช่ครับพอปิดมันก็ตกเพราะไม่มีแรงแม่เหล็กดูดมันจะใช้ไอ้กระแสไฟฟ้าไปสร้างให้เกิดขดไอ้พลังงานแม่เหล็กข้างบนนี้แค่นั้นเองหมายถึงว่าถ้าเกิดเราปิดแล้วเราเก็บไว้อย่างนี้ได้อันนี้ถ้าเกิดใช่ถ้าปิดมันจะดูดได้อย่างนี้ไหมมันดูดครับอ๋อหมายถึงว่าถ้าเราปิดไฟเนี่ยมันจะไม่ถ้าปิดแล้วมันจะหล่นครับมันจะหล่นนะใช่ๆเนี่ยเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับมันจะมีเนี่ยผมจะดึงแล้วเปิดออกครับเพราะปกติเวลาผมปิดปุ๊บแล้วลืมเผลอนะครับพอปิดพอดึงปลั๊กออกมันก็จะร่วงแบบนี้ครับอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวครับมันไม่ร่วงครับอ๋อมันร่วงทุกทีเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของการดูดมันอยู่อย่างนี้ครับแล้วมันอ๋อเข้าใจแล้วคือจริงๆข้างบนมีแม่เหล็กอยู่แล้วใช่ครับเพียงแต่กำลังมันไม่พอมันก็เลยใช้ไอ้ตัวไฟจนได้สร้างให้เกิดหมายถึงว่ามันจะลอยถ้าเกิดเราอยากให้ลอยต้องเสียบไฟใช่ครับมันเลือกแล้วไอ้ตำแหน่งที่มันลอยคือมันเป็นตำแหน่งที่ว่าจะดูดก็ไม่ดูดจะหล่นก็ไม่หล่นประมาณนั้นตรงไหนเอ่ยไหนคุณลองหน่อยตัวเวลาตั้งเนี่ยผมจะต้องใช้ตัวนิ้วก้อยเนี่ยเป็นตัวตั้งเพราะว่ามันจะเป็นตัวค้ำทำให้เราถ่ายน้ำหนักได้ดีกว่าเพราะถ้าเกิดไม่ใช้อย่างนี้ครับไอการที่จะประวังมือไม่นิ่งพออันนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้พันกว่าบาทครับพันกว่าบาทกว่าเท่าไหร่ประมาณกลางๆนะครับกลางๆเท่าไหร่แหมนี่พันห้าก็พันห้ามันแหมมันบอกกันไม่ได้ฮะเพราะพวกนี้มันไม่ได้มีมาเรื่อยๆอันนี้มีภาษาบอกไหมว่าประเทศไทยอยู่ไหนเป็นภาษาอังกฤษครับอ๋อใช่พวกนี้ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมีหมดใช่ไหมใช่ครับอ๋อแต่ถ้าเราถอดปลั๊กเราสามารถเก็บไว้อย่างนี้ได้ถ้าเราใช่แต่ถ้าวันไหนเราอยากจะให้มันลอยเราก็ต้องเสียบปลั๊กใช่ครับอ๋อโอเคแต่มันคืออย่างที่ผมบอกมือเราจะไม่นิ่งพอใช่เพราะมันคือมันต้องนิ่งระดับนึงเพราะผมก็ต้องใช้นิ้วก้อยรองตรงนี้ไว้เพื่อเนี่ยอย่างนี้ก็ได้คือขอมันมีไอ้จุดที่เราสามารถจะถ่ายน้ำหนักได้เยี่ยมมากเลยฮะพันห้าประมาณนั้นครับลูกใหญ่กว่านี้มีไหมไม่มีครับไม่มีจริงๆมันจะเป็นสไตล์อื่นละมันก็จะเป็นแบบตัวยูเป็นหนังสือวางเป็นวันหนึ่งผมจะถือเงินมา10,000แล้วจะมาถามคุณว่าผม10,000ซื้ออะไรได้บ้างโอ้โหคือ อีกนานไหมฮะเดี๋ยวทำเป็นการบ้านไว้ก่อนนะฮะพวกนี้จริงของในร้านส่วนใหญ่มันเป็นของสะสมครับตอนนี้เปิดวันไหนบ้างฮะเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันเปิดทุกวันจริงๆแต่ผมมาไม่เคยเจอเลยบางทีถ้าตัวผมเองผมบางทีจะมาเข้ามาสายแต่จะมีร้านข้างๆเนี่ยเขาช่วยขายมาทุกวันไหมฮะมาทุกวันมาค่ำๆบ่ายๆครับบ่ายเนาะบ่ายๆค่ำๆอะไรเงี้ยครับแล้วพรุ่งนี้มาไหมฮะมาครับมาพรุ่งนี้มาเนาะครับแต่บางทีมันก็ต้องลองเช็คพรุ่งนี้ไหนไม่รู้นะต้องเช็คดูก่อนเพราะบางทีผมแบบว่าบางทีไปส่งของไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยมันก็ติดผมก็มาไม่ได้เพราะว่าผมทั้งร้านดูอยู่คนเดียวครับผมจะปั๊บนะครับนี่นะฮะอยู่ที่หน้าเดอะพาซิโอนะฮะมาชมได้มีจานขายด้วยนะคุยกับพี่แกสนุกนะฮะมีจักรยานขายด้วยนะฮะจริงๆแกเป็นนักขายจักรยานฮะต้องถ่ายรูปด้วยนะฮะมีของเล่นมีอะไรครบเลยนะฮะเยอะแยะไปหมดอ
โทษนะครับห่วงแย่แล้วโทรศัพท์ไปไหนนะตอนนี้อะพี่ไหนครับตอนนั้นอยู่ที่5,900ครับหลอกครับเอาโทษไอ้ตอนนี้อยู่ที่5,900เป็นยังไงครับเป็นเร็วอยู่